อีน้องเอ้ยอีน้องเอ้ยขอฟังเสียงนกหวีดแน่โอ้แสดงว่าเล่นสงกรานต์มหันต์บ่เมื่อยเลยที่สนิทเนาะย้อนได้หดหน้าม่นดีสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่หน้าเวทีพี่น้องกำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่บ้านทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคอีสานและพี่น้องกำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ต่างประเทศทั่วโลกครับมื้อนี้เป็นวันที่3ของการเล่นงานสงกรานต์ตามประเพณีผมเรียนให้ทราบว่าต้องเป็นการจัดงานที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีหลีครับสำหรับกปปส.จัดงานสงกรานต์ครั้งนี้ที่ผมกล้ากล่าวอย่างนี้ผมบอกว่ารัฐบาลก็จัดบ่ได้เหตุที่ว่ารัฐบาลจัดบ่ได้รัฐบาลบ่สามารถสิเอิ้นคนมาทั่วประเทศมาจัดงานสงกรานต์อยู่เวทีเดียวอยู่หม่องเดียวกันมือเดียวกันเวลาเดียวกันได้คือพวกเฮาจัดแม่นบ่ครับพี่น้องครับพวกเฮาเดินทางมาจากทั่วประเทศยกป้ายให้เบิ่งๆแต่ละจังหวัดยกเบิ่งมีบ่นั่นนั่งเต็มเบิดคือเก่าอยู่ครับเต็มเบิดคือเก่ามีทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมีครบเบิดทุกภาคมีครบเบิดทุกอำเภอและบอกได้เลยว่ามีหอดครบทุกตำบลมาร่วมกันอยู่เวทีลุมพินีมองนี่ครับนอกจากสิได้มาร่วมจัดงานบุญสงกรานต์อยู่เวทีลุมพินีแล้วยังได้มีโอกาสได้ลดน้ำมนต์จากเกจิอาจารย์ดังๆทั่วประเทศนะครับบ่ว่าสิเป็นจากวัดหลวงพ่อทวดหลวงปู่คูณหลวงตามหาบัวในจังหวัดอุบลราชธานีน้ำมนต์ของหลวงพ่อคำบุเกจิอาจารย์ที่ดังที่สุดในภาคอีสานนะครับน้ำมนต์จากวัดป่าใหญ่ของพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับก็และนอกจากนั้นทุกจังหวัดในภาคอีสานได้ทรงน้ำมนต์มาร่วมกันพี่น้องครับได้ไปหดน้ำมนต์กันเบิดละยังละพี่น้องครับน้ำมนต์มาจากร้อยวัดนี่ครับได้หดละยังหดแล้วเนาะครับผมก็ไปหดครับแต่ว่ารถน้ำมนต์ตัวมือนี่ให้เทคแน่ให้เทคแน่ได้บ่ครับคือใส่เครื่องพ่นเนาะครับพ่นเอาพ่นทั้งพัดลมนะครับฉีดมาเป็นฝอยผมต้องขอชื่นชมพี่น้องบางคนนะครับใส่ความพยายามเอามือไปตรงน้ำมนต์ครับยดลงมาทีละยด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 อย่างนั้นล่ะครับนะผมว่าเหิงมาไหนไม่ต้องสิเต็มขวดนี่เพิ่นว่าบ่ต้องการเต็มขวดหรอกขอให้ได้ไปบ้างเล็กน้อยแล้วใจไปผสมน้ำที่บ้านสำหรับให้ลูกหลานให้ญาติพี่น้องได้ลดน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์มาจากร้อยวัดร้อยกว่าวัดทั่วประเทศไม่เคยมีปรากฏการณ์มาก่อนนะครับที่มีทำการทำพิธีอย่างนี้และนอกจากนั้นแล้วนะครับพระผู้ใหญ่สิ่งเฮาเคารพนับถือที่ร่วมกับเฮาได้แก่หลวงปู่พระพุทธอิสระก็ได้มาร่วมกับเราในวันนี้พวกมูเฮาซึ่งมาร่วมทำบุญตอนเช้าได้มีโอกาสไปสงน้ำกับเพิ่นและเพิ่นก็เอาน้ำมนต์ของเพิ่นนะครับมอบให้พี่น้องนี่ต้องถือว่าเราได้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราเป็นอย่างยิ่งนับจากนี้ไปเราจะมีแต่ความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจรวมถึงว่า
ต่อไปนี้เราจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแล้วพี่น้องครับมีการละเล่นตามประเพณีแต่ละภาคมาร่วมกันเล่นอยู่ณที่นี้มีการแสดงเมื่อคืนนี้มีการประกวดผู้หญิงนะครับผู้หญิงเก่งผู้หญิงกล้าซึ่งมาร่วมชุมนุมอยู่ณที่นี้คนได้รางวัลที่หนึ่งผมชื่นชมแกจริงๆครับเพราะว่าพิธีกรนะครับคือคุณอี้แทนคุณสัมภาษณ์บอกว่าชีวิตนี้มาร่วมชุมนุมแล้วต้องการอยากทำอะไรมากที่สุดแกชักดาบเลยครับพี่น้องครับชักดาบเลยแกบอกว่าที่มาเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับถ้าทำได้อยากจะเจอไอ้ตั้งอาชีวะว่าอย่างนั้นครับพี่น้องครับอยากจะเจอไอ้ตั้งอาชีวะเป็นผู้หญิงแท้บอกว่าอยากจะเจอไอ้ตั้งอาชีวะคนเดียวเอ๊แล้วไอ้โกตีไม่อยากเจอบ้างเหรอก็ดีแล้วถ้างั้นไอ้โกตีเอาไว้ให้ผมก็แล้วกันนะครับโอ้หลวงปู่จองแล้วครับถ้างั้นผมก็ขอจองร่วมกับหลวงปู่พุทธอิสระก็แล้วกันอิสระเหมือนกันนะครับกับหลวงปู่ให้ค่าหัวถึง500,000เลยนะครับผมบอกไอ้โกตีเนี่ยนะครับนะหลวงปู่จองผมก็ขอจองต่อแล้วกันครับผมเชื่อว่าพี่น้องแถวนี้คงอยากจะจองกฐินไอ้โกตีอยู่นะครับนี่ถูกไหมครับแกบอกว่าผู้หญิงเมื่อคืนเนี่ยผมก็ลืมชื่อบอกว่าอยากเจอไอ้ตั้งแกเป็นผู้หญิงนี่แหละแกบอกว่าชีวิตแกผ่านมาเยอะแล้วการต่อสู้แกไม่เคยกลัวนี่ครับพี่น้องครับประวัติศาสตร์ของไทยเราถึงมีคุณหญิงโมนะครับท้าวสุรนารีท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรอยู่ทางภาคใต้เห็นไหมครับวีรบุรุษของคนประเทศไทยเรานั้นมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งได้ต่อสู้รักษาบ้านรักษาเมืองมาให้พวกเราได้อยู่ได้อาศัยเท่าทุกวันนี้เอาชีวิตเข้าแลกร่วมกับผู้ชายสู้ไม่ได้ผู้หญิงนะครับเกณฑ์แม่บ้านเกณฑ์ผู้ชายที่เหลือออกไปสู้รบกับอริราชศัตรูจนกระทั่งรักษาบ้านรักษาเมืองมาให้พวกเราตราบเท่าทุกวันนี้มันผิดกับพวกเสื้อแดงไม่รู้พ่อแม่มันมาทำรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาแผ่นดินไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่มาวันนี้มันถึงคิดจะมาแบ่งแยกประเทศนั้นประเทศนี้ถามหน่อยพ่อแม่มึงมาสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมจะจำไม่ลืมเลยครับพี่น้องครับชีวิตนี้ผมจะจำไม่ลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันบอกว่ามันจะแยกอีสานบ้านผมไปขึ้นกับอาณาจักรสปปล้านนามึงอย่าพูดว่ามึงพูดเล่นก่อนพาไปไอ้ชิบหายโดยเฉพาะไอ้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมึงก็เป็นคนอีสานทำไมมันชั่วอย่างนี้ไอ้รัฐมนตรีบักหามึงเอ้ยถามแน่ว่าพ่อแม่มึงมาสู่เพื่อบ้านเพื่อเมืองซ้ำไหนมึงจะมาสิไม่คิดแบ่งแยกประเทศไทยเป็นสปปล้านนามึงถามกูเรายังมึงถามพี่น้องยังอยู่นี่เรายังมึงถามคนภาคอีสานภาคเหนือเรายังบ่แม่นเรื่องเว้าเล่นบ่แม่นเรื่องเว้าเล่นไม่ใช่เรื่องบอกว่ากรอนพาไปก่อนพ่อก่อนแม่มึงอย่างไหนมึงขึ้นป้ายภาคอีสานภาคเหนือเต็มไปเบิดแม่กระทั่งบักโกตีมันยังมาขึ้นอยู่จังหวัดปทุมนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้กูกับมึงก็แยกประเทศกันอยู่บักฮานี่จนวันเดียวนี่มึงแยกประเทศจะไหนมึงกับบ่มีหม่องซีอยู่แล้วคู่มือนี่
ำรวจกระโบเสือว่ามันหนีตำรวจนี่เหนียมเหนียมไอ้อายผมยังบ่ได้ยินว่าตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขีดเส้นตายว่าสิจับมันให้ได้มือนั้นมือนี้คือบ่เฝ้าจับแน่หลวงปู่พุทธอิสระให้รางวัลนำจับตั้ง 500,000 พุ่นหรือมันน้อยไปบ่ถ้ามันน้อยไปผมสิตื้มมาอีก 50,000 จับมันให้ได้ลืมหลายคนนี่ก็บ่ได้เพราะตอนนี้ว่างงานคือพี่น้องนี่ล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมเห็นหลายคนนะครับมาต่อสู่ยอมสละทุกอย่างถามว่าจะกลับเมื่อไหร่เมื่อชนะเท่านั้นไม่ชนะไม่กลับบางคนขึ้นป้ายไม่มีใครจ้างมาเพราะผัวรวยว่าสันครับไม่มีใครจ้างมาเพราะผัวรวยว่าสันครับ5 เดือนกลัวล่ะพี่น้องครับ5 เดือนกับมื้อนี้5 เดือนครึ่งแล้ว165 วันแล้วมื้อนี้ครับจะอยู่กี่วันผมก็จะสู้ต่อไปใช่ไหมพี่น้องจะอยู่ต่อจะอยู่ทั้งมือก็ต้องสู้ต่อไปจะสู้กับมันบ่แม่นแค่แยกประเทศแยกแผ่นดินมันโกงชาวนาน้ำพี่น้องภาคอีสานได้ยินบ่ผมเว้านี่ได้ยินบ่เบิ่งโทรทัศน์อยู่บ้านนั่นฟังแน่อย่าไปเสือมันที่มันบอกว่ารัฐบาลบ่มีเงินจ่ายค่าจำนำเขานั่นย้อนนายสุเทพมาพากันประท้วงรัฐบาลเลยบ่มีเงินจ่ายมันตัวเป็นยังยังตัวนายสุเทพพาพี่น้องประท้วงร่วมกับกันทั้งเบิดร่วมทั้งผมนี่แหละครับเริ่มประท้วงตั้งแต่วันที่31 ตุลาเอาสวัสดิ์เอาเดือนพฤศจิกามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาจนหอดมือนี้นะครับเป็นเวลา5 เดือนแต่เงินจำนำเขานั่นมันจำนำเขามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมก่อนสิมีการประท้วงก่อนสิมีการประท้วงพี่น้องครับสิงหาคมสิงหากันยาตุลาก่อนสิมีการประท้วงอยู่3 เดือนนายสุเทพกำนันสุเทพถ้าเริ่มประท้วงอีหลีนั่นนะครับวันที่31 ตุลาคมตีสะบัดเดือนพฤศจิกาคมสักพฤศจิกาคมพอนั่งดอกยี่หวนผ้าเบานั่งดอกยี่หวนผ้าลายเด้น้ำจะลดแน่นอนน้ำจะลดแน่นอนตั้งแต่วันที่20 พฤศจิกาคมเป็นต้นไปว่าสันบ่ให้เขาเอิ้นอีโง่จักแท้ก็เอิ้นหยังแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านผมบ่คันเป็นแนวนี้ใส่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายงัวควายหายเบิดมันโง่หลายหายเบิดพี่น้องครับพี่น้องครับภาคอีสานฟังแน่เด้อฟังผมเบาแน่20 จังหวัดนั่นฟังแน่มันมีรัฐบาลไหนโกงเงินชาวนามันบ่มีหรอกมีแต่รัฐบาลนี่ล่ะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารงานโดยทักษิณเขาจำนำเขาก่อนที่มีการประท้วงและผมถามต่อไปอีกบอกให้พี่น้องฟังต่อไปอีกพี่น้องภาคอีสานครับเฮาจำนำเขานั่นเฮาเอาเขาไปให้เขาแมนบ่เฮาเอาเขาใส่รถไปให้เขาแมนบ่ครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่จำนำนั่นเดียวนี่มันอยู่กับรัฐบาลเบิดมันบ่เกี่ยวกับว่าไผประท้วงหรือบ่
เมื่อเขาเอาไปให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลก็เขียนใบประท้วนให้ว่าให้มารับเงินมือนั่นมือนี้เดี๋ยวนี้เขาซึ่งจำนำอยู่กับรัฐบาลเบิดแล้วมึงคือบอกเขาไปขายและเอาเงินใหม่พวกกูเศร้าให้เศร้าหน้าแมนบอมันเป็นยังจังสิต้องไปหายืมเงินคนถามแน่มันจำเป็นอะไรจะต้องไปยืมเงินไหมชาวนาในเมื่อข้าวซึ่งเอาไปจำนำน่ะอยู่กับรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่เอาข้าวซึ่งตัวเองเก็บไว้น่ะเอาไปขายมาให้ชาวนาแต่เขาบอกว่าปปช.นะครับท่านก็บอกว่าการสอบสวนนั้นปรากฏว่าข้าวมันหายไป2 ล้านตัน2 ล้านตันก็แสดงว่าเขาซึ่งเข้าไปจำนำนั่นมันเอาไปขายแล้วแทนที่เสียเงินขายเขาน่ะมาให้ชาวนามันเอาไปแบ่งปันกันเบิดมันเลยบ่มีเงินมาให้ชาวนา 130,000 ล้านบาทถ้ามันเอาข้าวซึ่งจำนำนั้นไปขายได้เงินแล้วไม่ชาวนามันไม่ต้องไปกู้เงินเลยถูกไหมครับมันจะไปกู้ทำไมในเมื่อข้าวเอาจำนำอยู่ในมือรัฐบาลอยู่แล้วเว้นแต่ว่ามึงเอาข้าวไปขายแล้วเงินไปแบ่งกันหมดพอถึงมันจะเอาเงินจ่ายให้ชาวนาค่าจำนำข้าวไม่มีเลยบ่มีเลยพี่น้องครับพ่อเขาบอกว่าเขาหายไป2 ล้านตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มันชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วชื่อสัตว์นรกว่างั้นครับมันบอกว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องมันบอกว่าข้าว2 ล้านตันไม่ได้หายหรอกเพียงแต่ไม่ลงบัญชีแค่นั้นเองมันมีแต่หมาละตอบแนวนี้ก็แสดงว่ามึงไม่ลงบัญชีว่ามึงโกงใช่ไหมแล้วเขาจะไปตรวจได้อย่างไรมึงไม่ลงบัญชีเขาไปถามบอกว่ามันไม่ได้หายหรอกข้าว2 ล้านตันเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงบัญชีประเทศไทยเป็นของพ่อของแม่มึงบอถามเนี่ยนะครับมึงคืออยากลงก็ได้บ่อยากลงก็ได้บัญชีนี่แหละพี่น้องครับผมจึงบอกให้ว่าพี่น้องภาคอีสานสิว่ารัฐบาลบ่มีเงินจ่ายย้อนประท้วงนี่บ่แม่นเพราะว่ารับจำนำเขาก่อนประท้วงมาแล้วจนถึงเวลานี้เอาข้าวไปของเขาไปแล้ว8 เดือนฝนปีใหม่กำลังเริ่มตกแล้วฝนปีใหม่กำลังสิเริ่มตกแล้วชาวหน้าได้แต่แนมเบิ่งหน้ากันแนมเบิ่งตากันเพราะหยังบ่ครับบ่มีเงินสิไปลงทุนปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่เลยเพราะรัฐบาลบ่มีเงินจ่ายและมันบอกว่าต้องไปกู้เงินกับผมบอกแล้วนะครับว่าทำไมต้องไปกู้ในเมื่อข้าวชาวนาอยู่กับคุณข้าวพวกข่อยอยู่กับเจ้าพี่น้องภาคอีสานที่เขาหลบขับตื่นซะเถาะครับพี่น้องตื่นกันมามันหลอกมันล่วงเข้ามาตลอดเลยผมนี่สู้ผ้าสู้พี่น้องสู้นี่แหละนายอิสระสมชัยนี่ผู้เดียวเป็นนักการเมืองมาสู้อยู่นี่ละโสตายแล้วครับผมนี่โสตายแล้วโสตายแล้วครับชีวิตนี่พ่อยังบอกครับพ่อบ่สามารถเสียนพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าถือมันหลอกมันตัวมันตุ่มผมละคือสังเวชใจพวกบรรดาสสภาคอีสานอดีตสสภาคอีสานสงกรานต์นี่แท่นปีเจ็บยามพี่ยามน้องบอครับพี่น้องครับพากันเคียงบินแฮไปหดน้ำให้บักทักษิณอยู่ฮ่องกงนั่งเครื่องบินไปหดน้ำให้ทักษิณอยู่ฮ่องกงพอมึงบอถามเนี่ยนะพอมึงบอไปแห่ทักษิณมันอวยพรให้มันบ่คือจักเมนได้พี่น้อง
อยู่บ้านมันน่ะเลือกมันจังได้เป็นผู้แทนมันละคือแต่ว่าทักษิณได้ละเฮ็ดให้ชีวิตมันดีขึ้นได้มันดีมองไหนพวกหมู่ส.ส.เอ้ยหมู่ส.ส.อีสานเอ้ยย่ามเขาปรับครม.น่ะเขาเอิ้นซื้อพวกมึงแน่บ่กูเห็นเอิ้นแต่บักตูกับบักเต้นมาเป็นรัฐมนตรีภาคอีสานร้อยกว่าคนย่านปรับครม.เขาบ่เคยเอิ้นเอาจักเถื่อผมก็เคยถามพวกมึงคือบ่เถียงเขาแน่เฮ้ยมีส.ส.ร้อยกว่าคนอยู่ภาคอีสานมีรัฐมนตรีอยู่สองคนสามคนมึงคือบ่เถียงเอาแน่ภาคอีสานมันต้องมีรัฐมนตรีแน่ได้รัฐมนตรีนี่ส.ส.ร้อยกว่าคนมันต้องมีอย่างหน่อยสิบยี่สิบคนนี่กูบ่กล้าเว้าว่าสันเป็นยังยังบ่กล้าเว้าสมัยหน้าเขาสิบ่ทรงลงถ้าเว้าหลายพี่น้องเอ้ยฟังเด้อพี่น้องภาคอีสานฟังแน่มันบ่ได้เล่นการเมืองเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องจังว่าบ่เห็นส.ส.อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยบักใดมาเว้าเรื่องจำนำข้าวรัฐบาลโกงมุ้ยบักใดเว้าจักคนกูมือนี่ได้ยินอยู่บ่มันเว้าให้พี่น้องมันเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องมีอยู่บ่ย่ามจังสี่กะแลนไปหาทักษิณไปลดน้ำให้ทักษิณก็บอกว่าจังไหนบอกครับบอกอวยพรมาบอกว่าอยากให้ประเทศไทยนี่กลับมาคือเก่าให้ลืมความหลังให้ลืมมดสาความหลังให้มันไปกับสายน้ำให้มันไปกับสายน้ำมาตั้งต้นใหม่จะแม่นมึงเบาง่ายเนาะบักหามึงจะแม่นมึงเบาง่ายมึงใส่กูลืมยังไงมึงบ่จ่ายเงินค่าเขากูแสนสามหมื่นล้านกูลืมบ่ได้หรอกแม่นอยู่ว่าพี่น้องใส่กูลืมมึงได้ยังไงกูบ่มีทางลืมพี่น้องภาคอีสานตายแล้วตายอีกมื้อนี้ครับเรียนให้ทราบก็ตายอีกแล้วครับผูกข้อตายอีกย้อนบ่ได้เงินจำนำเขานี่ครับชื่อหยังชื่อชื่อนางจันหอมแก่นทองอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่109บ้านพักกัญญาหมู่2ตำบลไร่ไต่อำเภอพิบูลมังสาหารบ้านผมครับกับนางหนูพิ่นยาดีอายุ29ปีนี่เป็นลูกสาว2แม่ลูกนี่บ่มีหน้าเฮ็ดแต่เช่านาเขามาทำเช่านาเข้ามาทำรายได้ทั้งปีก็คือว่าสิได้เงินจากจำนำเขาหรือการขายเขานี่ล่ะครับสองแม่ลูกเฮ็ดหน้าพอถึงเวลาเอาเขาไปจำนำก็เอาไปจำนำตามโครงการตามนโยบายรัฐบาลเขาเขียนใบประท้วนให้นางหนูพินถือไว้นางหนูพินยาดีลูกสาวถือไว้อยู่หมู่19ตำบลโพไส้อำเภอพิบูลมังสาหารใบประท้วนเขียนไว้ว่าจะได้รับเงินค่าจำนำข้าว 96,000 บาทพี่น้องที่เคารพครับ96,000 บาทนี่มีความหมายหลายอีหลีเลยครับสำหรับชาวไห่ชาวนาทั้งชีวิตนี้ในแต่ละปีอาศัยแต่ข้าวอย่างเดียวทำนาอย่างเดียว 96,000 บาทนี้ส่วนหนึ่งจะต้องไปจ่ายค่าเช่านาด้วยปีนี้ถ้าไม่มีเงินไปเขาเขาจะไม่ให้เช่านาอีกต่อไปได้ยินบ่อียิ่งลักษณ์อีดอกงิ้วเขาหวังว่าจะได้เงิน 96,000 นี่ไปใส่ค่าเซาหน้าและสิได้ทำหน้าในปีต่อไปและใส่นี่ค่าปุ๋ยค่าพันธุ์เขาค่าจ้างคนมาเกี่ยวเขามาสีเขาจนเดี๋ยวนี้ท่อกสก็บอกว่าบ่มีเงินจ่ายรัฐบาลบ่มีเงินจ่ายบ่มีเงินจ่ายความกุมอกกุมใจ
ว่าปีนี้ขึ้นเสด็จเฮ็ดหน้าอีกในเมื่อบ่มีเงินไปจ่ายค่าเซาหน้าเขาในที่สุดพี่น้องครับนางจันหอมแก่นทองอายุ55ปีนี่ครับตัดสินใจผูกข้อตายหลังจากตายหลังจากชาวนาฆ่าตัวตายไปแล้ว15ศพผมภาวนาตลอดเวลาว่าศพที่26ให้มันชื่อยิ่งลักษณ์มั่นผัดบ่แมนศพที่16นี่กลายเป็นซื้อนางจันหอมแก่นทองตัดสินใจผูกคอตายครับผูกคอตายหนีนี่ตัดสินแก้ตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตชาวนาเพราะถ้าไม่ได้เงินไปเขาจะไม่ได้ทำนาอีกต่อไปตายเมื่อวันที่11เมษายนก่อนวันสงกรานต์2วันและเพิ่งเผาศพเมื่อวานนี้ที่วัดบ้านผักกยาตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารเพิ่งทำศพเสร็จเขาส่งรูปมาให้ผมดูหน้าตาเศร้าส้อยลูกสาวนางยุพินนี่ไปสอบถามผมไม่คนไปสอบถามบอกว่าไม่รู้จะได้ทำนาอีกหรือเปล่าเพราะไม่มีเงินไม่มีเงินนะครับพี่น้องครับผมกราบเรียนครับพี่น้องว่าพวกเราชาวนาจะต้องตายอีกกี่ศพจะต้องตายอีกกี่ศพภาคอีสานบ้านผมฟังไว้เด้อครับเด้อผมว่านางจันหอมบ่แม่นศพสุดท้ายหรอกมันสิตายไปอีกตายไปอีกครับเพราะว่าปัญหาเรื่องบ่มีเงินบ่ได้เงินจากโครงการจำนำเขาของรัฐบาลครับบ่ได้เงินตัวนี้เลยนายกยิ่งลักษณ์ผมประกาศไปเลยเด้อภาคอีสานถ้ามีลูกถ้าได้ถ้าได้กันมีลูกสาวถ้าได้มีลูกใหม่อย่าซื้อยิ่งลักษณ์เด้อซื้อนี่มันอับปีบ้านอับปีเมืองซื้อนี่ไม่เป็นสัญลักษณ์ของคว่ำบ่ดีบ่งามมันสัญลักษณ์ของคว่ำโกงเช่าให้เช่าหน้าพวกเสือแดงภาคอีสานทั้งหลายให้ตื่นขึ้นมาแน่ให้มาฟังอีกแน่ให้มันต้มซ้ำต้มแล้วนั่นละเฮ็ดจังไหนสิได้เงินกำนันสุเทพประกาศอยู่แล้วบอกว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ปฏิรูปเมื่อไหร่เปลี่ยนรัฐบาลชุดนี้ยิ่งลักษณ์ออกไปให้มีรัฐบาลของประชาชนของมวลมหาประชาชนสิ่งแรกซึ่งกำนันสุเทพบอกสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรครับจะขอให้รัฐบาลใหม่ให้กระทรวงการคลังหาเงินใหม่อันดับแรก 130,000 ล้านบาทสำหรับมาจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาทั่วประเทศได้ยินหมอหรือสิทายื้องสั้นบ่ล้มๆแรงๆทายยื้องสั้นบ่นี่ล่ะพี่น้องครับผมก็เลยบอกพี่น้องว่าด้วยความเสียใจกับผู้ตายรายใหม่ผมก็ขอแสดงความเสียใจว่าในชีวิตของคนภาคอีสานคือทำนาแค่นั้นแหละครับรายนี้ทำไม่มีนาเป็นของตัวเองเลยต้องเช่านาเขามาทำนี่แหละครับพวกเรามวลมหาประชาชนซึ่งต่อสู้อยู่หน้าที่นี่ที่วันนี้ผมเรียนให้ทราบเลยว่าพวกเรามาต่อสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองยังมีความเหลวแหลกอีกหลายอย่างโอกาสหน้าผมจะขึ้นมาพูดกับพี่น้องใหม่และบอกกับพี่น้องภาคอีสานทั้งหลายว่าพี่น้องภาคอีสานครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าบักโกตีหนีไปลี่อยู่แถวภาคอีสานถ้าจะได้เงิน550,000จับมันมาเด้อครับเด้อพวกเมาจิตใจเองคาจับตัวมันนั่นมันตัวว่าไปอยู่ต่างประเทศบ่แม่นหรอกบักนี่ดีแต่ปากเก่งแต่ปากเฮาขนาดเก่งต่อสู้โกติถ้ามึงฟังกูพูดอยู่เนี่ยมึงจำไว้นะ
มึงเนี่ยไม่ได้เก่งหรอกมึงเก่งแต่เฮาทางวิทยุมึงจำได้ไหมวันที่1กุมภาพันธ์2557มึงกับกองทัพนักรบหัวเขียวเจอกันที่4แยกหลัก4มึงจำได้ไหมถ้ามึงเก่งจริงมึงให้ไอ้ผู้กำกับสน.ดอนเมืองเอาตัวมึงไปทำไมและถ้ามึงเก่งจริงวันนั้นมึงหลบหนีเข้าเขมรทำไมเพราะฉะนั้นเลิกเห่าได้แล้วเห่าทางวิทยุมึงส่องกระจกดูเดี๋ยวนี้เงาหัวมึงเหลือไหมคนที่จะฆ่ามึงเนี่ยไม่ใช่พวกกูหรอกพวกเสื้อแดงด้วยกันนี่แหละเขาจะฆ่ามึงปิดปากมึงจำคำพูดกูไว้นับถอยหลังได้แล้วไอ้โกติขนาดคนที่มึงรักที่สุดถ่ายรูปด้วยไอ้น้อหนึ่งนี่ครับคำลนวิทย์ทูบกระจังเพิ่งจะรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ประกาศบอกว่าให้โกตีมามอบตัวมอบตัวเฉยๆเหรอครับที่นี่เขาประกาศจับเป็นจับเป็นไม่ได้จับตายแม่มึงเลยบักโกตีนี่ขอบคุณครับเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ